วันนี้นะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งพาพี่จิ๊บมาดูพี่จิ๊บพี่ป่องมาดูวังทะลุบอกว่าอยากเห็นวังทะลุเป็นยังไงนะเวลาช้างมาหรือเรามาถ่าย YouTube มีงานที่วังทะลุบ่อยๆนะก็พามาโอ้น้ำเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับเริ่มแบบตัวนี้จะเป็นที่ชันลงมานะชันลงมาให้ช้างเล่นน้ำโอ้เห็นแล้วน่ากลัวนะผมไม่เห็นน้ำไม่ได้ทำคนลุกกลัวนี่ฮะพี่จิ๊บก็สายมูกัปตันสายมูมีเจ้าที่มีพระครูประกรรมอยู่บริเวณนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพาบัวบานไปเล่นน้ำกับนาโนชื่นใจช่วงเช้ากลับมาให้ทันก่อน10โมงก็9โมงน่าจะกลับแต่ไปเช้ามาดูหรือว่าจะพามาเล่นตรงนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันครับคิดอยู่เหมือนกันนี่เราผูกตรงนี้เลยวะเล่นน้ำวิ่งตะตะถ้าน้ำท่วมแล้วท่วมนี่เลยนะท่วมยันห้องน้ำท่วมโอ้สูงเลยวังทะลุอันนี้น่าจะมาสร้างใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นปุ่มสายมูสาธุนะครับมีรอยวัวอะไรควายลงไปนี่ลึกเลยนะแต่ตรงนี้น้ำนิ่งนะน้ำไม่ค่อยไหลจะไปไหลอยู่ตรงกลางนู้นเราจะมาใช้งานหลักเราว่าจะใช้งานได้ไหมก็ตอนนี้แหละโอ้นู่นรอยน้ำท่วมเก่าครับให้ดูนะเห็นไหมเห็นตรงห้องน้ำไหมโอ้โหนั่นนะฮะตรงห้องน้ำถ้ายืนอยู่ตรงนี้ก็ท่วมหัวเราแหละมีลักษณะเป็นเนินไปนะเห็นไหมครับได้ครับพี่ป่องดูตรงนู้นนะครับรอยท่วมเก่าMy God ไหนดูห้องน้ำเห็นไหมห้องน้ำนะโอ้โหสูงนี่นะสูงครับเห็นแล้วความทำไมขนลุกไม่รู้กลัวเป็นทางลงบางคนก็มาล้างรถตรงนี้บางคนก็พาช้างมาตรงบริเวณนี้ครับแต่ก่อนก็จะมีแพมีให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทีนี้ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวก็เลยพังชำรุดไปบ้างตามการเวลาตะกี้ก็มี FC แก้บนถูกหวยครับก็บริเวณนี้70เชือกถูกหวยนี่ครับถามสาวดาวซิ่งก็ไล่ผลไม้อยู่ตรงบริเวณนี้นะสมัยก่อนถามสาวดาวซิ่งบรรยากาศดีมากครับเสียอย่างเดียวน้ำท่วมนี่แหละเป็นปกตินะผมอยู่บริเวณหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำน้ำก็ท่วมเป็นปกตินะเวลาหน้าฝนหน้าอะไรมาไม่ใช่เรื่องแปลกนะเป็นเรื่องปกตินะไม่ว่าจะที่ไหนนะครับที่อยู่ข้างแม่น้ำเนี่ยน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติวันนี้เป็นวันพักผ่อนของกัปตันและครอบครัว
ไหลแรงมากน้ำเสี้ยวน้ำเสี้ยวโอ้เห็นคอสะพานอยู่ริบๆตรงนู้นคนหาปลาก็หาปลาไปนะสวยในน้ำลึกไหมอ่ะลึกครับธรรมชาติดูน้ำไหลแรงนะเชี่ยวมากเสร็จจากนี้ก็ไปหาคุณตาครับเสร็จจากคุณตาก็ไปกินข้าวที่บ้านกันพรุ่งนี้พี่แกก็จะกลับนะครับกลับไปขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องกลับนะครับโอ้โหนี่ใช้เหล็ก C beam เลยในการทำนะครับน้ำท่วมทุกปีสนิมกินพี่น้องสีก็เอาไม่อยู่ดีนะมันยังหนานะแต่นี่ดูกวงๆโอ้มันมีไม้หลอกด้วยเหรอนี่ก็ไม้จริงโอ้โหทำไมมันใหญ่อย่างนี้มีที่ขึ้นช้างนะครับโอ้โหดูรอยที่ขึ้นช้างน้ำท่วมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่มิดหัวผมเลยเนี่ยตรงที่เป็นบริเวณสนิมคือน้ำท่วมครับส่วนตรงที่ทาสีคือน้ำไม่ท่วมดูจะท่วมอยู่แล้วครับคือตะหลิ่งนี้จะท่วมอยู่แล้วบอกเขาใส่ปลาแล้วนะมันดิ้นได้น่าจะใส่มองใส่ปลาคนใส่มองก็ชอบใส่มองนะคนใส่มองเขาขยันใส่มองไอเรานี่หากินไม่เป็นนะพี่น้องหมายถึงหากินปลาหากินนู่นนี่นั่นไม่เป็นนะตามนี้ครับเดี๋ยวไปหาคุณตาก่อนนะสวัสดีครับ